โอเคสวัสดีครับอ๋อมาเริ่มกันแบบนี้เลยนะกันก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยเปิดแอปนะจะขึ้นหน้าแบบนี้นะนี่พอดีสลับเครื่องในการบันทึกนะครับโอ้หมดสต็อกหนักจังจ่าย5กว่าเลยเหรอหนา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 หรือบางวะน่าจะหนาละจ่ายตั้ง5โอเคกล่องกลับมาจูนเข้าที่แล้วโอเคพอดีผมเปิดหมดสต็อกไว้เนาะโอเคกล่องปรับให้เรียบร้อยครับเครื่องเร่งเลยเว้ยรอบอยู่ที่เท่าไหร่วะเนี่ย1,506นะโอ้1,506โอเควันนี้เราจะขี่กันสั้นๆ นะครับระยะทางสั้นๆไปก่อนอื่นแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมไม่ได้จะมาขี่รถไปไหนหรอกเดี๋ยวขอวิวสวยๆก่อนครับหาวิวสวยๆก่อนโอ้ยคัดไม่จับนะครับรถสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยขอมุมสงบๆนะครับมุมสงบสงบเอาเป็นมุมนี้แล้วกันโอเคผมจอดแล้วโอเควันนี้ผมก็ขี่รถมาจนถึงที่หมายแล้วนะอันล้อเล่นนะโอเคก็วันนี้ผมไม่ได้มาขี่รถให้ดูแล้วไม่ได้คุยกันเท่าไหร่เรื่องรถเธอตอนนี้จะมาสอนแล้วกันสอนนะวิธีเริ่มแรกนะครับในการที่จะอะไรอ่ะใช้กล่องชิปโปนครับเพื่อติดตั้งเสร็จแล้วเฮ้ยได้มาปุ๊บเราจะจูนยังไงวะจะทำยังไงนะครับผมจะบอกวิธีใช้เบื้องต้นให้ละกันนะก็แบบขั้นแอดวานซ์หรือแบบใช้จริงๆก็ไม่ได้เป็นนะครับก็เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วผมก็ทำวิธีนี้ก็วิ่งได้นะครับประมาณนั้นนะจะบอกเบื้องต้นครั้งเนี้ยอยากบอกว่าเป็นการบันทึกเทปครั้งที่3นะครับหรือรอบที่3นะครับในการที่ผมจะพูดถึงการสอนวิธีจูนเนี่ยก็คือไอ้2คลิปแรกอะทำแล้วมันเรนเดอร์ไม่ผ่านนะครับมันมีปัญหาเรื่องไฟตอนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เพื่อจะให้มันผ่านให้ได้พูดรอบที่3โอเคเริ่มแรกเราเปิดมาก็จะมาเจอหน้าอินเทอร์เฟซหน้านี้นะครับหน้าแรกตอนนี้มันเป็นโหมดคำว่าโหมดนะครับตรงโหมดนะครับต้องดูมุมประมาณนี้เนาะเพราะเดี๋ยวมุมจอด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวผมไปขึ้นหน้าจอให้นะครับก็คือโหมดเนี่ยมันขึ้นว่าสต็อกอยู่ก็คือเป็นก็เหมือนปิดกล่องอยู่นั่นเองตอนนี้ก็เป็นกล่องเดิมรถนะครับกล่องเดิมรถกับหัวฉีด Xmax 300ก็เติมน้ำมันอีก5วิ่งได้เลยนะจริงๆก็ไม่ต้องจูนเลยแค่เนี้ย300cc นะ Xmax 300cc ไม่ใช่ Xmax 300ตามชื่อนะครับหัวฉีด 300cc ของ Xmax นะครับโอเคเอากดหมดปุ่ม power กันเลยอ้าวเหี้ยดับกูจูนอะไรไว้เนี่ยเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนนะครับโอเคมันเป็นแบบนี้นะอาจจะบางไปแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะแก้ก่อนนะครับเป็น0นะครับเริ่มต้นตั้งค่าเริ่มต้นก่อนเลยเซ็นไปเดี๋ยวผมขอสตาร์ทรถก่อนโอเคติดแล้วอาจจะกลับหัวแป๊บนึงโอเคโอเคครับตอนนี้ก็ตั้งเป็น0นะครับเนี่ยอาการถ้าเข้ามาแล้วโอ้โหมันขึ้นหนาเลยครับมันขึ้นหนาเลย0หนาเลยครับอ่ะช่างมันก่อนนะหน้านี้โอเคเริ่มแรกผมกดเมิร์ดกดโหมด power เนาะแล้วเข้ามาที่เมนูมาที่ config ตัวอันที่2ก่อนนะครับตัวนี้นะก็เราสามารถตั้งค่ารอบได้นะในแต่ละย่านครับ RPM นะครับก็ผมตั้งไว้ให้สูงสุดอยู่ที่ 9,000 รอบเนาะแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมา edit ตรงอันที่เป็น duty นะครับก็หรือคันเร่งนะครับคันเร่งของ Forza สูงสุดอยู่ประมาณ75เท่านั้นนะครับผมก็ใส่ไป75นะครับอันนี้อยากรู้ก็ต้องสตาร์ทบิดลองล้อลอยเอาเองนะครับ
ก็สูงสุดอยู่75โดยประมาณนะ72 73 24 25เนี่ยประมาณเนี้ยอันที่2ผมให้เหลือ60จะห่างไปไหมวะลองก่อนแล้วกันไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไร50 30ตรงนี้เป็น4040 50ตรงนี้ก็เป็น25แล้วกัน25โหมันน้อยมากมันไม่มันน้อยครับจริงๆน่าจะเพิ่มได้อีกสัก2ช่องนะครับจะพอดีเลยโอเคเป็น2 15 40 50 60 70ดีไหมเดี๋ยวผมลองดูก่อนแล้วกันผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็กดเซนซี่สีเขียวนะครับพอเซตติ้งเสร็จอะโอเคโดยประมาณแล้วก็ต่อไปมาดูหน้าที่3นะครับก็คือหน้าอะไรนะอินเจ็ตนะครับไว้จูนนะครับหน้าจูนอินเจ็ตนะครับก็เข้ามาแล้วมันก็จะมีบอกหน้า input output ของ MiniSec ในการฉีดนะครับตอนนี้มันเป็น0 0นี่คือก็จะเท่านะครับเลข0ทั้งหมดก็คือจะเท่ากับกล่องสแตนดาร์ดนั่นเองเท่ากว่าไหมเหรอเดี๋ยวผมดูนะเท่ากันไหมวะใกล้เคียงนะครับอาจจะใกล้เคียงถือว่าใกล้เคียงแล้วกัน0เนาะหรือว่าใกล้เคียงกับกล่องสแตนดาร์ดของเดิมนะครับก็คือค่าเดิมของโรงงานนะครับคราวนี้เริ่มต้นสมมุติว่ารถมันเดินเบาไม่ได้สมมุติแล้วกันสมมุติว่าเปิดมาปุ๊บมันเป็นอย่างงี้นะครับนี่หนาเลยสมมุติใส่หัวฉีดใหญ่เนาะใส่หัวฉีดใหญ่ปุ๊บรถมันจะมีอาการแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี่ครับปกปักปกปักนี่ครับรอบตกไป1,001อย่างเงี้ยวุ่นหนาหนาหนาเริ่มแรกนะครับ2ช่องแรกอ่ะเราก็ค่อยๆปรับเลยจะใช้วิธีเปลี่ยนตัวเลขอย่างผมก็ได้นะเหลือสัก5อย่างเงี้ยครับผมลดลงไปจาก15เหลือ5เมื่อกี้เหลือ0เราก็รู้อยู่แล้วเหลือ0มันก็ได้เนาะนี่ครับเหลือ5เงี้ยรถก็อาการมีการอาการเร่งแล้วครับเร่งแล้ววันนี้เร่งเลยนะนี่ครับกลับมาเดินได้เหมือนปกติแต่ก็นี่ยังติดหนาอยู่นะเนี่ยรอบยังดูต่ำๆอยู่นะครับผมก็แก้อีกทีนึงกลายเป็นลบเท่าไหร่นี่ลบ5อ่ะนี่อันดับแรกในการจูนให้รถมันคือเดินได้นะครับไม่ว่าหนาหรือบางนะครับจูน2ช่องแรกครับให้มันเดินเบาให้ได้ก่อนนะครับรถตอนนี้รอบอยู่ที่ประมาณ 1,500-1,600 แล้วโอเคผมว่าเนี่ยน่าจะโอเคแล้วแล้วขั้นตอนต่อมาครับเราจะทำยังไงกับไอ้ศูนย์ข้างหลังนะครับไม่ยากเลยนะก็ลากรวมเลยนะลากรวมอย่างนี้นะผมใช้วิธีลากรวมเลยนะครับก็เดี๋ยวนะพอลากรวมเสร็จแล้วอ่ะกดไปที่ enter polate นะครับนี่คือตรงนี้นะครับพอมันก็จะมีให้เลือกทั้ง3ย่านนะทั้ง3แบบนะครับแบบที่1ไม่รู้ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับว่ามันหมายความว่าไงนะงั้นเดี๋ยวเรามาลองด้วยกันเลยแล้วกันทีละแบบเลยนะครับผมกดอันแรกเลยปุ๊บค่ามันก็จะหลั่นนะลดหลั่นลงไปนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมกดเซฟนี่ค่ามันก็จะลดหลั่นลงไปก็คือมันจะเพิ่มค่อยๆเพิ่มน้ำมันตามย่านนะครับอันนี้มันจะเพิ่มเท่ากันหมดเลยนะครับตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ 2% ยัน 75% ในการบิดคันเร่งนะครับก็จะเท่ากันหมดเลยต่อไปเราลองเป็นแนวตั้งสิว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมกดแนวตั้งปุ๊บมันก็เหมือนเดิมนะแล้วถ้าผมกดแนวกากบาทล่ะปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ละเอาใหม่ใหม่ผมว่าแบบนี้ไม่ใช่ละผมขอตั้งตรงนี้เป็น0เหมือนเดิมก่อนนะครับผมว่าน่าจะเห็นผลมากกว่าโอเคเซนแบบนี้แล้วผมขอลากรวมอย่างนี้นะครับแล้วกดขึ้นบนแล้วใหม่ไม่เห็นมีเดี๋ยวนะลากรวมกดขึ้นบนไม่มีผลไปโอเคกดกากบาทละโอเคกดกากบาทมีผลไปมันก็เหมือนกันเลยนะครับก็
ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีไว้เพื่ออะไรแต่มันก็เหมือนกันหมดนะครับโอเคมันก็ลดหลั่นน้ำมันให้เหมือนกันเลยนะจริงๆเท่านี้รถก็วิ่งได้นะครับวิ่งลื่นในนั้นเนี่ยครับแต่คราวนี้ผมจากที่เคยใช้ Forza มาช่วง 2,000 รอบถึง 5,000 รอบอ่ะมันต้องจะต้องเพิ่มน้ำมันเข้าไปนะครับในจังหวะเปิดคันเร่งถ้าแบบกระแทกคันเร่งนะครับมันน้ำมันมันจะไม่พอนะครับมันจะไม่ค่อยแรงเอาไว้แบบโหมดแรงๆไงตั้งแต่ 2,500 ถึง 5,400 นะผมตั้งตั้งแต่4เปิดคันเร่งตั้งแต่ 40% ถึง 75% เลยนะเดี๋ยวผมจะบวกน้ำมันเข้าไปอีกสเต็ปตรงนี้ก็คือเพิ่มค่าในการบวกเท่า1เนี่ยก็คือจะบวกทีละ1เลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยฮะบวกมันก็จะค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นไปทีละ1แต่ในที่นี้ผมจะเอา1เลยมั้ยบวกไปเลย1นะครับอย่างงี้เลยนะบวก1บวก2แม่งเลยเยอะๆเลยนี่อย่างงี้ผมเพิ่มน้ำมันตอนบีดกระแทกครับให้มันเพิ่มน้ำมันจ่ายหนาขึ้นไปอีกนะแล้วส่วนด้านล่างนะครับนี่ตั้งแต่จนถึงสัก 7,000 รอบเลยอันนี้ตรงนี้ผมจะเป็นช่วงที่เปิดคันเร่งน้อยแบบเผื่อจะเปิดคันเร่งน้อยนะครับอย่างจริงตรงนี้ต้องสัก30นะจริงๆนี่มันแบบ15เดี๋ยวผมต้องแก้นะครับ2ถึง30ไปเลยอะไรเงี้ยให้มันประหยัดน้ำมันผมก็จะเป็นลบมาลบสัก1 2เลยอ่ะลบ2เลยให้ประหยัดน้ำมันนะครับอย่างงี้ตอนช่วงเปิดคันเร่งเบาๆให้บางหน่อยส่วนรอบปลายนะครับตั้งแต่ 6,000 รอบนี่ครับนี่รอบปลายอยู่นี่ช่วงนี้ 6,000 รอบถึง 9,000 รอบเลยอ่ะนี่ผมจะบวกไป1ก่อนเลยดีมั้ยบวก1ไปก่อนเลยแต่จริงๆอ่ะรอบปลายอย่างต้อง 9,000 รอบเนี่ยมันใช้น้ำมันไม่เยอะหรอกจริงๆไม่เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้ผมเผื่อไปก่อนแล้วกันเผื่อหนาๆไปเลยแล้วเดี๋ยววิ่งไปค่อยแก้นะถ้ามันรู้สึกสะอึกเลยหนาไปก็ค่อยๆลดมาทีละ 0.5 ครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยสมมุติว่ามันหนาไปเว้ยแล้วผมเซ้นก่อนนะอัดคลิปอย่างนี้พอดีสมมุติว่าช่วงตั้งแต่ 6,000 รอบอย่างนี้ที่เราไปขี่มาเมื่อกี้บิดป้อนพอปล่อยคันเร่งรถสะอึกอึกเนี่ยงั้นหนานะครับอย่างนั้นก็ลองมาดูช่วงนี้ครับที่เราเปิดคันเร่งแรงๆแต่คราวนี้ผมจะไม่ลดทีละ1แล้วผมจะลดทีละ 0.1 นะครับก็มาเลือกตรงสเต็ปนะครับแล้วก็กดลบเลยนี่ลากรวมตรงที่ช่องสีเทานะหนุ่มลบไป 0.5 อ่ะให้เหลือประมาณนี้รถที่ขั้นขนาดนี้เราก็ลองไปขี่ดูนะครับถ้ามันยังสะอึกก็ลดลงไปทีละนิดทีละ 0.2 0.3 ใหญ่ลดเยอะนะครับช่วงปลายเดี๋ยวบางเกินก็ดูที่เม็ดไฟด้วยนะครับพูดถึงเม็ดไฟก่อนเม็ดสีแดงนี่คือบางเม็ดสีเหลืองคืออยู่ในพอดีกำลังจะใช้งานนะครับสีเขียวนี่เริ่มให้ความแรงนะครับเม็ดแรกแล้วก็ติดหนาเล็กๆนะครับส่วนสีน้ำเงินนี่คือจะหนามากนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคก็โดยรวมนะครับวิธีจูนก็อยู่ประมาณนี้เลยคร่าวๆนะครับหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าแบบกดเพย์ดูกราฟอะไรพวกนี้ก็ผมไม่ค่อยได้ดูอยู่แล้วนะครับไม่ได้สนใจเลยเซตติ้งด้านหลังนี้ก็เป็นพวกแลงเควดเป็นเนมอะไรก็ไม่ผมไม่สนไม่บอกแล้วกันหน้าเซฟนะครับนี่หน้านี้หน้าเซฟก็เราทำการเซฟเลยครับที่เราจูนตะกี้นะครับนี่ผมจะมีสต็อก3อยู่ก็อ้าวชิบหายแล้วที่ผมจูนไว้ E20 ชื่อหายไปแล้วว่ะE85 E85 อย่างนี้นะครับก็จะเซฟไว้ชึบดันกดดันดันดิเฮ้ยดันแล้วก็กดโอเคนะครับนี่เรียบร้อยคราวนี้ก็เซฟแล้วครับก็เสร็จเรียบร้อยก็ลองไปวิ่งดูนะครับเท่านี้ก็เป็นการจูนเบื้องต้นนะครับให้รถวิ่งได้แล้วถ้าใครสงสัยอ้าวแล้วถ้ารถผมบางไปล่ะสมมุติอย่างเช่นยังไงอาการบางเติม E85 แต่หัวฉีดเดิมมันจะเกิดอาการบางใช่มั้ยนี่เดี๋ยวผมล้างเคลียร์แมปก่อนเคลียร์ให้เป็น0เหมือนเดิมเคลียร์ให้หมดเลยอ่ะ
โอเคเป็น0เซนนะครับนี่ตอนนี้ยังไม่บางนะผมตั้งค่ากลางอยู่นะครับค่าโรงงานอยู่นะครับพึบมานะครับอย่างเงี้ยแล้วผมจะทำให้มันบางนะครับน้ำมันบางติดลบไปเลยลบ35เซนไหมนี่ลบอะค่าลบมันลบได้ถึงผมเดี๋ยวดูนัมเบอร์นะเอ้ยดูนะครับเขาบอกว่าแม็กซิมัมในการลบนะครับลบได้ถึง100แล้วบวกได้มากสุดคือ50นะครับโดยประมาณนี่นะครับบางนะครับบางดูสังเกตไงเม็ดสีแดงนะครับไฟสีแดงนี่หน้าปั่นของผมตรงนี้กับตรงนี้ก็ไม่มีไฟขึ้นเลยนะครับก็คือบางมากครับตอนนี้เกิดอาการบางสุดๆไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นหัวฉีดเดิมแล้วเติม E-Bat 5มันอาจจะบางกว่านี้นะบางจนรถสะดุดเลยนะครับก็อาจให้มาเพิ่มตรงนี้ก่อนนะครับสมมุติว่าได้ตรงลบ35ของผมนี่เป็น0ของทุกคนนะครับก็เอ้ยบางสะดุดปุ้งปังปุ้งปังฮะรถยังสตาร์ทไม่ได้ก็เปิดกุญแจแล้วจูนก่อนนะครับผมก็จะบวกเข้าไปเลยเฮ้ยเราค่อยๆหาบวกไปเป็นลบ10อ่ะให้เหลือลบ10อะไรอย่างงี้นะครับก็เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าคนเข้าใจคณิตศาสตร์ก็จะเข้าใจนะครับนี่ครับผมบวกมันลบ10โอ้โหเครื่องเร่งเลยครับแต่ถ้าอยากใครอยากได้เดินเบาประหยัดหน่อยนะครับอันนี้ลบ10มันก็มา3เม็ดแล้วใช่มั้ยเฮ้ยผมอยากได้สีเหลือง2เม็ดอะแล้วก็ลองลบ20ดูแล้วกันนะแต่น้ำมันบางเครื่องร้อนนะครับอย่าลืมบางเกินเครื่องร้อนนะครับลบ20เอ้าเหี้ยกูลืมลากว่าวะนี่นัมเบอร์นะครับลบ20แบบนี้เซนนี่ครับโอ้ลบ20ก็คือบางไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเบิ้ลๆหน่อยนะครับเห็นไหมมันต้องเร่งหน่อยนะมันขึ้นมาน้อยไปครับเป็นลบ15แล้วกันนะอยากจะแบบเดินเบาจอดประหยัดประหยัดหน่อยมาแล้วครับนี่ครับสีเหลือง2เม็ดโดยประมาณ2เม็ดหน้านี้ก็2เม็ดกระพริบจะ3เม็ดนะครับก็อยู่ในย่านในการใช้งานนะครับอาจจะถ้าเป็นค่า AF ก็ประมาณ15ประมาณนั้น15นะโดยประมาณนะผมมันไม่มีตัวเลขบอกก็บอกไม่ได้นะครับเมื่อก่อนมีตัวเลขนะเสียดายไม่น่าเอาตัวเลข AF ออกนะผมว่าเป็นตัวเลขดูง่ายกว่าเป็นเม็ดๆอย่างนี้นะก็เนี่ยครับพอเราได้15แล้วนะครับก็เช่นเคยครับก็ถ้าไม่อยากให้มันเริ่มต้นที่ตรงนี้ให้มัน15เท่ากันก็ลากแค่นี้ครับลากสีเทาแค่นี้กดเข้าไปเลยครับ Inkjet Inter Interpro นะครับ Polet แล้วผมกด X แล้วกันนี่กด X เลยก็จะประมาณนี้ก็เซนเลยนี่ก็วิ่งได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่คราวนี้น้ำมันก็จะบางไปทั้งช่วงเลยก็จะไม่ได้หนามากแต่ก็วิ่งได้เหมือนกันแต่คราวนี้เราก็มาเพิ่มเหมือนเดิมนะครับมันทำสองรอบเลยเนาะถึง 5,900 เนี่ยนี่ช่วงนี้เฮ้ยบวกไปเลยครับผมต้องการเพิ่มไปสเต็ปผมเป็น1เลยผมต้องการบวกไปเยอะหน่อยนะครับสัก3 1 2 3เลยเสร็จเลยแล้วคราวนี้ไอ้ตรงเบาเนี่ยครับตรงเบาเนี่ยผมอยากให้มันยิงปุ้งปั้งนะครับนี่ข้างล่างนะตั้งแต่ 7,000 เอาหมดเลยก็ได้อย่างนี้นะผมก็บวกเข้าไปเลย1 2 3 4 5โอ้นี่บวกเยอะๆเลยบวกเยอะๆเอ้ยนำเลยนำเป็น0 0ไม่พอเดี๋ยวนำเป็น5ไปเลย5หรือ10ดีวะ5ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าหนาแค่ไหนนี่นี่เผื่อจะยิงปุ้งปั้งนะครับเราผ่อนก็เร่งแล้วปั้งปั้งตดนะครับตดโอเคแล้วส่วนเดินเบาเราไว้เท่านี้ก่อนแหละเพราะนี่มันบางแล้วแล้วก็ตั้งแต่ 6,000 รอบ 7 ถึง 9,000 เนี่ยตรงเนี้ยผมก็จะให้บางลงนิดนึงเพื่อขับสนุกนะครับสัก 0.3 อย่างงี้นะครับเพื่อให้ขับสนุกไม่ได้เน้นปลายมากเน้นปลายก็ต้องไปจูนปลายกันใหม่นะครับให้มันบิดติดมือหน่อยอะไรเงี้ย
โอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่ผมก็โหลดเซฟเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันใช้ได้แล้วถ้าถูกใจก็เซฟเก็บไว้ในนี้เช่นเคยนะครับโอเคก็เป็นการจูน2รอบให้ดู2รอบนะครับแบบทั้งหนาทั้งบางนะครับก็จะคล้ายๆกันแหละจริงๆก็เหมือนกันแหละก็หาเดินเบาให้ได้ก่อนนะครับเท่านั้นเองนะครับหาเดินเบาให้ได้มันก็จะได้ละโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็คงไม่ขี่รถให้ดูแล้วนะพูดนี่ก็น่าจะหลายนาทีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ